ปั๊บนี่นะครับโอ้ยร้อน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 ไหมสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมเอาหม้อทอดอะไรน้ำมันขึ้นมานะครับก็แสดงว่าผมจะทำ1เมนูที่สามารถใช้หม้อทอดอะไรน้ำมันทำได้แต่ว่าเมนูนี้นะครับไม่ใช่เป็นเมนูใหม่อะไรนะแต่เป็นการลองผิดลองถูกมาหลายรอบแล้วนะครับสิ่งที่คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านเห็นเนี่ยนั่นก็คือมันหวานครับอันนี้เป็นมันหวานที่ซื้อตลาดแถวหน้าบ้านนะครับ2อันนี้ก็ประมาณ40บาทเนาะนะกำลังจะบอกว่าวันนี้จะชวนมาทำมันเผานะครับจะเป็นมันอบมันปิ้งมันย่างก็สุดแล้วแต่ที่จะพูดนะจะเลือกพูดนะครับแต่หลักๆก็คือเอามันเนี่ยมาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยลองผิดลองถูกมาหลายรอบแล้วอันนี้คือส่วนใหญ่เราจะเรียกว่ามันหวานเนาะมันจะเป็นมันเทศมันญี่ปุ่นหรือมันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยให้เราเอาไปล้างนะครับไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วซับให้แห้งนิดนึงก็ได้นะครับไม่ต้องแช่น้ำนะไม่ต้องเจาะไม่ต้องแช่น้ำนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะมีก็คือนี่กระดาษฟอยล์นะครับอันนี้ถ้าใครชอบแบบฉ่ำนะชอบแบบฉ่ำๆนะครับไม่ใช่แบบแห้งๆนะมันจะมีแบบแห้งๆเป็นไตๆอะไรเงี้ยนี่คือไม่ชอบแต่ถ้าใครชอบแบบฉ่ำๆจะต้องมี2 อย่างนี้ นะครับนี่ทีนี้มาทำกันเลยดีกว่าผมคิดว่ามันเป็นสูตรสำเร็จเลยใครๆก็ทำได้นะครับเอากระดาษฟอยล์ออกมาครับอันนี้จะใช้ด้านไหนก็ได้นะจะใช้ด้านไหนก็ได้ก็วาดดูว่าประมาณนี้สามารถห่อได้ทั้งลูกนะครับลูกนี้วิธีการห่อก็คืออย่าให้มีรอยรั่วเลยนะครับไม่ต้องให้มีรอยรั่วเลยม้วนก่อนม้วนแบบนี้ก่อนปิดหัวปิดท้ายให้ดีนะครับที่สำคัญเวลาไปซื้อต้องเลือกลูกที่มันแบบสามารถใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราได้นะของเราขนาดกี่ลิตรก็ต้องดูความยาวของมันด้วยครับมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่เดี๋ยวผมพอพันถ้าเอาตามตรงเราก็คือการเอาไปอบเนาะเอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนั่นเองลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็จะไปใส่ในหม้อทอดละของผมเนี่ยมันเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด 2.5 ลิตรพยายามเลือกลูกที่แบบเล็กที่สุดมาแล้วอ่ะเห็นปะยังแบบโอ้โหเป๊ะเลยอันนี้อาจจะพอยัดเข้าไปได้บ้างนะกดเข้าไปได้อยู่ก็จะประมาณนี้นะเราจะตั้งอุณหภูมิสูงสุดเลยนะครับของหม้อทอดไร้น้ำมันส่วนใหญ่นะก็ประมาณ200องศานะครับแล้วเวลาประมาณ45นาทีนะอันนี้อาจจะนานหน่อยแต่ชัวร์แน่ๆว่ามันสุกนะครับสุกข้างในแน่นอนเนาะประมาณนี้นะ45นาทีผ่านไปนะครับมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเนาะจนกว่าเราจะเอาไปแกะดูนะครับอันนี้ร้อนมากเลยนะต้องใช้
นี่นะครับที่คีบช่วยมาทีนี้จะมาลองแกะละต้องระวังหน่อยนะครับอันนี้คือเขาร้อนมากเลยนะถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือได้นะครับแต่ฟอยล์อ่ะข้อดีของมันก็คือแบบนี่ขนาด45นาทีนะสักพักหนึ่งมันก็จะเย็นเร็วมากเลยครับนี่คือการห่อแบบเนี้ยนะครับมันจะทำให้เขาไม่ได้สูญเสียน้ำมากน้ำมันก็จะอยู่ข้างในนี่แหละโอ้ผมขอใช้ฟอยล์ห่ออย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาตัดให้ดูนะว่ามันสุกหรือเปล่าร้อนเห็นไหมความฉ่ำของมันอันนี้ก็เหมือนกันนะอีกอันนึงนี่คือสุกแน่นอนนะครับเพราะว่าดูข้างหน้ามันจะไม่มีแบบไตๆสีขาวๆอะไรเหลืออยู่เลยนะสุกเหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้ร้อนอยู่เดี๋ยวจะเอานี้ลองแกะให้ดูแล้วกันนะครับแกะง่ายอยู่นะเปลือกเขาจะร่อนๆเลยครับโอ้ร้อนๆนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมมันร้อนอันนี้คือรสชาติดีที่สุดเท่าที่เคยทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันมานะเขาไม่สูญเสียแบบเขาไม่สูญเสียความชื้นไปเลยมันจะอยู่ข้างในนี่หมดเลยแล้วมันหวานมากเลยครับหวานเหมือนกับเราใส่น้ำตาลเลยนะทั้งๆที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับนี่คืออบออกมากลิ่นก็หอมแบบธรรมชาติมากๆเลยอันนี้คือเป็นมันเทศราคาถูกนะไม่ใช่มันญี่ปุ่นแบบแพงๆนะถ้าอันนั้นยิ่งจะแบบฉ่ำกว่านี้เยอะเลยนะครับลองไปทำดูเนาะวิธีนี้โอเคที่สุดแล้วนะครับเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับ200องศาห่อแบบอย่างดีแล้วก็โยนเข้าไปเลย45นาทีเป็นแบบนี้เลยแน่นอนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆที่จะมาใส่ในหม้อทอดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็สะดวกง่ายด้วยนะฮะ รวมไปถึงเมนูง่ายๆแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆมาให้คุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านได้ดูนะครับวันนี้สวัสดีครับ